นี้นะครับระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์เขียวนะครับหรือว่า Green GDP นะครับวันนี้ผมต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับความกรุณาจากวิทยากรนะครับที่ท่านมีความรู้นะครับแล้วก็อยู่ในกิจกรรมในการดำเนินการทั้ง3ท่านเลยนะครับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิษณุ อัฐวานิชนะครับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับดร.จุฑารัตน์นะครับอาชวะรัตน์ถาวรนะครับนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ครับก็จะเป็นตัวแทนจากภาครัฐนะครับท่านสุดท้ายนะครับขอเรียนเชิญคุณชาตรีนะครับชื่นชมสกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัท SCG เคมีคอลจำกัดครับครับเดี๋ยวพวกเรานะครับเนื่องจากว่าเราอาจจะเป็นกลุ่มเล็กแล้วนะครับเราก็จะเริ่มอบอุ่นละเราก็จะเริ่มกันช่วยเป็นมอดิเรเตอร์กับผมด้วยนะครับใครมีข้อซักถามที่สงสัยนะครับในทั้งสิ่งที่ทั้ง3ท่านวิทยากรเนี่ยจะได้นำเสนอนะครับก็ช่วยกันซักถามได้เลยนะครับในช่วงแรกนะครับก็จะให้แต่ละท่านเนี่ยได้กรุณานำเสนอนะครับในมิติที่แต่ละท่านรับผิดชอบนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าการผลิตอย่างยั่งยืนนะครับเราจะเห็นมุมมองนะครับของภาคนักวิชาการนะครับภาคของรัฐบาลเองนะครับแล้วก็ภาคของเอกชนนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับเรียนเชิญแต่ละท่านได้เลยนะครับครับเริ่มจากท่านใดดีครับเอกชนก่อนเลยนะได้ครับพี่ชาตรีได้ก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมชาตรีนะฮะจาก SCG Chemical ก็ผมมาจาก SCG นะฮะก็ตัดทิศงานที่ทำอยู่เป็นงานเกี่ยวกับ Sustainable Developmentซึ่งคิดว่าตรงกับหัวข้อในวันนี้เรื่องกิจ GDP จริงๆวิทยากรตอนมาก็ส่งว่าจะมีท่านถามคำถามต่างๆนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะคือกิจ GDP เนี่ยผมก็เพิ่งได้ยินไม่นานนะฮะก็วันนี้มาฟังนะฮะตะกี้มาฟังก็ทราบว่ามันเป็นการดู GDP แล้วก็ดูถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะเอาไปนับรวมด้วยซึ่งการดูลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนก็อยู่ในโลกทุนนิยมนะฮะทุนนิยมก็จะมองแต่เรื่องของกำไรที่เป็นตัวเงินทางด้านอีโคโนมิกนะฮะตอนนี้เราเพิ่มมุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามานะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่ถ้าจะให้ครบอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของ sustainable development ต้อง triple bottom line นะฮะซึ่งจะต้องมีอีโคโนมิกมีสิ่งแวดล้อมต้องมีสังคมอีกอันหนึ่ง social นะฮะถึงจะครบนะครับอันนี้ในเรื่อง Green GDP ก็โอเคแต่ในเรื่องของภาคเอกชนตอนนี้เรื่อง Sustainable Development เนี่ยเราดู3ด้านนะฮะแล้วก็ในเรื่องของเรื่อง3ด้านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมล่าสุดผมไปประชุมที่องค์กรที่เรียกว่า WBCSD หรือ World Sustainable Development World Business Council for Sustainable Development นะฮะซึ่งWBCSD ก็ไปในลักษณะนี้ก็คือกำลังจะหาว่าจะแสดงการรับผิดชอบต่อทางด้านสิ่งแวดล้อมกับสังคมยังไงในแง่ภาคเอกชนนะฮะ WBCSD เป็นภาคเอกชนที่รวมตัวกันทั้งโลกนะฮะมาทำก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการจะทำเรื่อง Integrated Report Integrated Report นี้ก็คือคล้ายๆกับเรามี Annual Report สมัยนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีSD Reportแต่ว่าไอ้ SD report มันไม่ได้ออกมาเป็นเงินมันที่ส่งตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มีแต่ annual report ซึ่งออกมาเป็นกำไรขาดทุนนะฮะเขาก็มีความคิดว่าเราจะทำไงให้มันไอ้กำไรขาดทุนเนี่ยมันสะท้อนถึงด้านสังคมกับสิ่งแวดล้อมด้วยก็มีดำริที่จะทำปัจจุบันนี้ก็ทำทางด้านสิ่งแวดล้อมเสร็จแล้วนะฮะกำลังจะทางด้านสังคมนะครับก็อันนี้เป็นความรู้ทางด้านเบื้องต้นนะฮะที่ทางภาคเอกชนเนี่ยกำลังจะคล้ายๆกับว่าดูทางด้าน3มิติเนี้ยจะวัดยังไงออกมาเป็นตัวเงินนะฮะคือคงเข้าใจว่าจิกกิน GDP เนี่ยเป็นการวัดในระดับประเทศนะฮะแต่ในระดับบริษัทเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะเป็นตัววัดที่ดีนะวันนี้ก็ขอมาแชร์นะฮะ
ก็จริงๆผมเวลามีน้อยนะผมว่าเดี๋ยวผมพูดได้คนเดียวจะหมดซะก่อนนะฮะผมว่าเบื้องต้นเนี่ยผมขอแตะก่อนนะฮะว่าในภาคเอกชนเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเรามีดูทางด้านสังคมด้วยแล้วก็เราพยายามจะตีค่าออกมาเป็นเงินเพื่อนำไปรวมกับคอนโซลิเดตกับบัญชีกำไรขาดทุนของภาคอีโคโนมิกออกมาให้ได้ให้ดูว่าบริษัทเนี้ยผลประกอบการที่แท้จริงเนี่ยถ้ารวมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมกับสังคมแล้วเนี่ยมันกำไรหรือขาดทุนกันแน่อาจจะติดลบไปได้ตะกี้ก็มีคนถามวิทยากรทั้งที่แล้วจริงๆผมมีเกตอีกนิดนึงขออีกนิดนึงนะฮะก็คือผมไปฟังไอ้องค์กรนี้ไปประชุมมันมีบริษัทนึงซึ่งเขาไปสร้างบริษัทที่ประเทศล้าหลังมากๆนะฮะแบบบอกประเทศก็ได้ประเทศอินเดียเขาไปตรงชนบทไปสร้างโรงงานปรากฏว่าเขาใช้คนงานเยอะมากสิ่งที่ตามมาคือเขาต้องสร้างที่อยู่ให้กับพนักงานพอสร้างที่อยู่เสร็จพนักงานมีครอบครัวมาด้วยต้องสร้างเนอร์เซอรี่สร้างโรงเรียนสร้างสถานพยาบาลสุดท้ายมันกลายเป็นสังคมเล็กๆอันหนึ่งซึ่งเขาอินเวสต์ตรงนี้เนี่ยเยอะมากตอนนี้ตอนเขาไปพรีเซนต์บอร์ดเนี่ยเขาคิดว่าจะพรีเซนต์ยังไงเพราะว่าผลตอบแทนต่อด้านอีโคโนมิกมันจะน้อยลงค่อนข้างน้อยเขาก็ใช้หลักการนี้แหละสุดท้ายเนี่ยก็ใช้วิธีพรีเซนต์แบบเนี่ยเป็น true value จริงๆ value ที่รวมผลกระทบทางด้านสังคมกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่มันจะเป็นค่าลบเพราะฉะนั้นพอกำไรมาอีโคโนมิกลบไปแต่ทางด้านสังคมเนี่ยถ้าเราทำส่วนใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็น CSR เป็นสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะเป็นบวกกลับมาอีกรอบหนึ่งอันนี้เนี่ยจะได้เป็น value ที่ไปพรีเซนต์กับบอร์ดแล้วบอร์ดเขาก็แฮปปี้สุดท้ายเขาก็ให้ผ่านเพราะว่าถึงแม้จะกำไรอีโคโนมิกน้อยแต่ว่ามันคอนทริบิวต์ให้กับสังคมที่เขาไปตั้งโรงงานค่อนข้างเยอะก็สุดท้ายก็ผ่านอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เขาไปพรีเซนต์ในที่ประชุมเนี่ยก็เลยอยากเอามาแชร์นะฮะเบื้องต้นขอเท่านี้ก่อนครับไม่ใช่ไหมครับต้องทีละไม่ใช่ไหมครับได้นะครับครับพอดีเมื่อกี้พี่ชาตรีพูดถึง SD report นะครับแล้วก็พูดถึงรายงานตัวใหม่คือ integrated report นะครับพอดีเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของ benchmark เยอะเหมือนกันผมทราบว่า SCG เนี่ยมีหลายกลุ่มนะครับทั้งกลุ่มปิโตรเคมีนะครับกลุ่ม packaging วัสดุก่อสร้างครับเราอยากจะทราบเรื่องข้อมูลของการ benchmark นะครับว่าเรา benchmark ภายในประเทศยังไงแล้วก็เรา benchmark กับอุตสาหกรรมเดียวกันกับเราที่อยู่ต่างประเทศระดับโลกยังไงบ้างครับผมครับจริงๆอันนี้ครับใช่แต่ว่าจริงๆไม่ต้องโชว์ก็ได้ตะกี้ผมพูดมาแล้วนะฮะอันนี้นะฮะยกตัวอย่างที่เรื่อง integrated report เนี่ยคือนี่คือสิ่งที่ผมกล่าวไว้สักครู่ว่าทาง WCSD เขาพยายามจะทำเนี่ยคือเขาอันทางด้านนี้เนี่ยฮะเขาจะไปเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่แล้ว financial report ซึ่งปัจจุบันทำอยู่แล้วทำมีมาตรฐานอยู่เขาจะพยายาม develop ทางด้านขวามือซึ่งเป็น natural capital กับ social capital ออกมาให้ออกมาเป็น tangible จับได้เป็นตัวเงินแล้วก็เอามา consolidate รวมกันแล้วก็จะเป็น true value อย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นภาพที่เป็นไอเดียนะครับอันนี้เริ่มใช้งานหรือยังครับหรือว่าต้องส่งภายในเมื่อไหร่ครับตอนนี้เนี่ยล่าสุดโปรโตคอลฉบับแรกของอันนี้ออกมาแล้ว National Capital Protocol ต้นนะฮะอันนี้ฮะอันนี้ออกมาแล้วรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ตอนนี้ทาง SC Chemical กำลังศึกษาอยู่เนื่องจากเป็นสมาชิกขององค์กรนี้ดูว่าจะไปนำปฏิบัติได้ยังไงนะครับก็ส่วนโซเชียลยังไม่เสร็จนะกำลังทำอยู่ยังไม่เสร็จนะโซเชียลก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะมาแชร์ได้แต่ Natural Capital เนี่ยผมคิดว่าสามารถดาวน์โหลดในเว็บไซต์ได้ของ WBCSD ครับเพราะเขาก็แชร์นะแต่ถ้าไม่มีดาวน์โหลดไม่ได้มีปัญหามาขอที่ผมก็ได้ยินดีแชร์ครับแล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับครับนะฮะเมื่อกี้ถามเรื่อง Benchmark ครับ Benchmark เนี่ยผมเป็นเรื่องอะไรที่อยากจะแชร์เหมือนกันเพราะว่าจริงๆเอกชนเนี่ยอยาก Benchmark เพราะรู้ว่าตัวเองเที่ยวคนอื่นเป็นยังไงแต่ประเทศไทยไม่มีข้อมูลให้เบนซ์มากค่อนข้างมีข้อมูลน้อยมากถ้าเบนซ์ประเทศไทยนะฮะที่ข้อมูลแต่ถ้าเบนซ์ระดับโลกเนี่ยมีครับแต่จะให้ดีต้องเสียตังค์คืออย่างปิโตรเคมีเนี่ยเราจ้างคนมาทำเบนซ์มาร์กให้ระดับโลกนะเขามีมืออาชีพอยู่อย
างถ้าเป็นอัพสตรีมเราจ้างบริษัทโซโลมอนชื่อโซโลมอนเขาจะเบนช์มาร์กโอลิฟินของทั้งโลกเลยแล้วเบนช์มาร์กทุกด้านไม่ใช่เฉพาะสิ่งแวดล้อมด้านคอสการผลิตรีสอร์ทที่คอนซูมเท่าไหร่เทียบกันระหว่างเทคโนโลยีระหว่างโรงงานที่ตั้งอยู่จริงเดินอยู่จริงในโลกนี้นะฮะอันนี้ฮะเราต้องเสียเงินเข้าไปแล้วเขาก็จะขอข้อมูลเราแล้วเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยเทียบกับเพียร์แล้วเป็นยังไงอยู่คอทายที่เท่าไหร่แล้วแต่เขาจะไม่บอกคู่ต่อสู้นะอันนี้เป็นจรรยาบรรณอย่างครับเขาจะบอกแต่ว่าในขบวนการ50โรงที่มาเบนช์มาร์กกันเนี่ยเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากโอลิฟินเนี่ยเราเป็นโรงที่ตั้งใหม่เราจะอยู่คอทายที่1กับที่2ถ้า MOC นี่อยู่ตรงคอไทยที่1 LC เนี่ยอาจจะอยู่ลงคอไทยที่2ก็สร้างก่อนสร้างก่อนนี่พอส่วนใหญ่ลงที่สร้างหลังๆเนี่ยจะมีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแล้วก็การสร้างจะเป็น capacity จะเป็น world scale ทำให้ consumption ต่างๆเนี่ย consume ทรัพยากรน้อยมากนะฮะอันนี้เป็นภาพของ upstream ที่เราจ้างส่วน downstream เราก็จะจ้างบริษัทที่เรียกว่า Townsend มาทำการ benchmark downstream เนี่ยเรามีทั้งคอไทย1 2 3 4มีหมดเลยเพราะว่าดาวซีมเราโอเปเรตมา20กว่าปีแล้วโรงเก่าสุดนี่ก็จะแย่สุดครับโรงใหม่สุดก็จะดีสุดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนะครับก็พอได้ภาพไอเดียนะครับจากภาคเอกชนว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องมีตัวชี้วัดเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่ใช่ชี้วัดทางด้านผลประกอบการอย่างเดียวแต่เริ่มเข้ามาที่สิ่งแวดล้อมแล้วก็โซเชียลด้วยนะครับครับและทีนี้ภาครัฐครับทางดร.จุฑาทิพย์พอมีข้อมูลจุฑารัตน์แต่ขออภัยนะครับพอมีข้อมูลไหมครับว่าตอนนี้เราได้มีการเตรียมการยังไงบ้างที่จะสอดประสานกับตัวเกณฑ์ใหม่ๆที่ออกมาครับผมจะเห็นว่าจากมุมจาก SCG ที่เล่ามาเนี่ยค่ะภาครัฐไม่ค่อยเป็นห่วงองค์กรใหญ่ๆเพราะเขาจะมีมุมมองแล้วก็มียอมลงทุนน่ะอย่างเล่นอย่างเช่นที่คุณชาตรีพูดเรื่องการเบนช์มาร์กเนี่ยเขารู้ว่าเขาเบนช์มาร์กแล้วได้อะไรถามว่ารายเล็กๆเนี่ยเขาไม่อยากจะอย่างที่บอกมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตรงนั้นใช่ไหมคะแต่ว่ารายเล็กเนี่ยเขายังไม่ให้ความสำคัญตรงนั้นแล้วเขาก็ยังไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายตรงนั้นอันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ภาครัฐไม่สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างสมมติอย่างของที่สำนักเนี่ยก็จะมีเป็นสำนักโลจิสติกนะคะแล้วพยายามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดโลจิสติกเพื่อที่จะทำเบนช์มาร์กิ้งให้กับภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดฟรีนะคะแต่ไม่มีใครยอมให้ข้อมูลไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าไหร่จริงๆตอนนี้เราจะยังไม่โทษอุตสาหกรรมนะคะเราโทษตัวเราเองว่าเราไม่สามารถสื่อสารให้เขาเห็นได้ว่ามันมีความสำคัญยังไงนะคะถ้าเอาตามสากลจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บริษัทใหญ่ๆเขาทำก็คือการที่เราเบนช์มาร์กิ้งตัวเองปุ๊บรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นว่ามีอะไรอีกที่เราจะต้อง improve มีอะไรที่เราจะต้องไปมี best practice ที่เขามีอยู่เราก็เดินตามได้นะคะมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในโลกแต่ว่าสำหรับประเทศไทยสมมติถ้าของต่างประเทศใช่ไหมของอินเตอร์มันเสียตังค์พอตรงของประเทศไทยเองเนี่ยเรายังไม่ได้รับความร่วมมือเรื่องข้อมูลนะคะก็จะยังไม่มีแล้วก็ทีนี้ในส่วนของกพร.เองหรือว่าสำนักโลจิสติกเองที่มองมุมมองเรื่องของ Green GDP หรือว่าเรื่องดัชนีทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยตอนนี้เราเริ่มมีกิจกรรมอะไรเข้ามาตรงนี้ไหมครับสำหรับพอดีว่าสิ่งที่สำนักทำอยู่กับพอมารู้เรื่องของ Green GDP ก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของประเทศเราเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจสิ่งที่สำนักทำอยู่มาตั้งแต่ปี2554นะคะจริงๆนโยบายเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมภาครัฐมีมานานมีมาโดยตลอดไม่ได้หายไปแต่แบบมันอาจจะแอบพอมีเรื่องไหนที่เป็น hot issue หรือ big issue มากกว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ค่อยๆเข้ากรีบเมฆไปนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันภาครัฐภาคเอกชนเหมือนกันเลยสิ่งแวดล้อมไว้ที่หลังเงินทองมาก่อนนะคะสำหรับบ้านเราสำหรับภาครัฐสิ่งแวดล้อมไว้ที่หลังการเมืองมาก่อนเศรษฐกิจมาก่อนเราไม่ได้คิดถึงนั้นแต่จริงๆแล้วอย่างที่พอเราฟังวันนี้ค่ะเรื่อง Green GDP จะเห็นว่าไอ้ต้นทุนสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเหมือนเป็นต้นทุนแฝงมันมีอยู่จริงแต่เราไม่มองมันมีอยู่จริงแต่เราเอาไปโปะให้เป็นความรับผิดชอบของผู้บริโภคบ้างเป็นของที่พระเจ้าให้มาเรายังไม่จ่ายติดหนี้ท่านไว้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ในส่วนที่สำนักทำอยู่เราก็มีความพยายามที่จะทำเพื่อช่วยในเรื่องของอันเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะตั้งโครงการชื่อจริงๆมันแบบไม่ค่อย make sense เท่าไหร่แต่ตัวเองเนี่ยจะบอกทุกคนว่ามันคือ Green Supply Chain Management นะคะอยากให้ทุกคนเชื่ออย่างหนึ่งว่า
สิ่งแวดล้อมที่เราทำมาตลอดหลายสิบปีอ่ะมันไม่ดีขึ้นเลยเพราะอะไรเพราะเราโยนขยะไปเพื่อนบ้านเราโยนขยะเราไปให้ซัพพลายเออร์เราโยนขยะความรับผิดชอบไปให้ผู้บริโภคเรานะคะคอนเซปต์ของโครงการ Green Supply Chain Management ก็คือว่าจะทำยังไงให้เขาเหล่านั้นจับมือกันนะคะไม่โยนไปให้ใครแต่มันมีเขาเรียกว่า optimal solution มันไม่ใช่แบบว่าต้องถูกที่สุดดีที่สุดแต่มันมีณจุดหนึ่งที่มันดีสำหรับทุกคนนะคะแต่ก็เรียนตามตรงค่ะมันเป็นคอนเซปต์ภาคปฏิบัติจริงสมมุติเราได้ลูกค้ามาคนหนึ่งที่จะเข้าโครงการเขาจะต้องไปจับมือซัพพลายเออร์ไปจับมือลูกค้าถ้าซัพพลายเออร์ใหญ่กว่านะเสร็จเลยไม่มาหรอกสั่งไม่ได้นะคะสั่งไม่ได้ค่ะนะคะแต่นี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือบริษัทที่เข้าร่วมโครงการเราเป็นรายเล็กเสร็จแล้วเราก็ไปจับซัพพลายเออร์บริษัทที่ร่วมโครงการก็ยังลังเลอยู่ปรากฏว่าซัพพลายเออร์เขาเป็นแค่บริษัทแพคเกจจิ้งแต่เขาเป็นบริษัทแพคเกจจิ้งขนาดใหญ่ที่ซัพพลายให้กับหลายๆบริษัทแพคเกจจิ้งบอกว่าเขาต้องการให้ลูกค้าเขาทุกคนทำเรื่องกรีนซัพพลายเชนทำเรื่องคาร์บอนฟุตปรินต์มันมีเรื่องอย่างนี้อยู่อ่ะแต่ทีนี้ก็ถ้าเชนไหนโชคดีเจอตัวที่เป็นตัวแม่จริงอะค่ะเขาจะสามารถดึงลูกๆมาได้ด้วยนะคะอย่างโครงการที่ทำเราก็จับเขาเหล่านี้มาร่วมทำร่วมกันนะคะแล้วก็ใช้ตัวชี้วัดตัวหนึ่งก็คือเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินต์เรายังไม่ได้พิจารณาทั้งหมดเพราะว่าคาร์บอนฟุตปรินต์มันแบบว่าค่อนข้างจะ well known ทุกคนยอมรับแล้วมันก็มีวิธีการคิดคำนวณที่ได้รับการยอมรับนะคะทุกประเทศก็รู้จักแล้วก็ยอมรับในมาตรฐานของเราด้วยนะคะเราก็เลยใช้ตัวนี้มาเป็นตัวชี้วัดแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เอามาจับตลอดเวลาที่ผ่านมาคือเวลาพูดกับผู้เข้าร่วมโครงการคือดิฉันก็ไม่ได้โลกสวยเคยลวกโลกสวยสมัยเรียนแต่ตอนนี้ก็ตระหนักแล้วค่ะถ้าไม่มีเงินอดตายนะคะฉันก็เลยเอาอีกตัวหนึ่งเข้ามาช่วยก็คือ material cost flow accounting by MFCA ค่ะเอามาจับถึงแม้มันจะยังไม่ได้คล้ายกับ green GDP ในลักษณะนั้นแต่ว่าอยากให้เห็นส่วนนึงก็คือว่า waste ที่เกิดขึ้นน่ะมันมีอยู่จริงแล้วมันคือต้นทุนอยากให้เห็นออกมาเป็นตัวเงินก็เลยเอาตรงนี้มาก็คือใช้ตัวชี้วัดทางด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นคาร์บอนฟุตปรินต์นะคะแล้วทางด้านการเงินก็จะใช้เป็นเรื่องของ MFCA พอมาเจอของ Green GDP เนี่ยก็เลยแบบใช่เนี่ยมันคือการคิดว่าจริงๆแล้วไอ้ GDP ที่เราอยากโตนักโตหนามันเป็นแค่ภาพลวงตาหรือเปล่าต้นทุนที่เราจ่ายไปมันมากกว่าค่าวัตถุดิบมันมากกว่าค่าแรงงานมันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วเราไปคิดว่าพระเจ้าให้มาเราใช้ฟรีแต่มันไม่ใช่แล้วทีนี้แบบอย่างนึงก็คือว่าอย่างในเรื่องของความกระตือรือร้นของภาคเอกชนนะคะเอาจริงๆอ่ะรายเล็กที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยกว่าจะหาได้ก็เลือดตาแทบกระเด็นนะคะเพราะเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้มากนะแต่อยากพอดีวันนี้ภาคอุตสาหกรรมไม่ค่อยเยอะแต่อยากจะเตือนไว้นิดนึงค่ะภาครัฐทุกวันนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนทอมแอนด์เจอรี่อ่ะไล่จับกันอยู่เนี่ยเจอรี่ก็หนีได้ตลอดใช่ไหมคะทอมไล่ตามเท่าไหร่ภาครัฐเป็นทอมใช่ไหมฮะภาครัฐเป็นทอมค่ะแต่แบบก็ถูกมองเป็นผู้ร้ายเองนะทอมนี่ดูเป็นตัวร้ายกาจใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วภาครัฐพยายามทำหน้าที่เจอรี่ก็หนีแล้วก็ค่อนข้างฉลาดอ่ะเราต้องชื่นชมเขานะแต่เอาเรื่องจริงอุตสาหกรรมทุกวันนี้หลายๆท่านอาจจะเห็นว่าเจอรี่อยู่ไม่ได้เจอรี่ปิดตัวเองไปไม่รู้กี่รายแล้วถึงแม้ทอมจะจับเจอรี่ไม่ได้แต่เจอรี่ก็โดนจับอยู่ดีใช่ไหมสุดท้ายเขาก็ถูกล้อมด้วยสังคมที่อยู่ตรงนั้นถ้าคุณทำให้เขาอยู่ไม่ได้คุณก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันตรงเนี้ยเราก็เลยแบบแต่บอกตรงว่างบประมาณทางด้านสิ่งแวดล้อมอ่ะมันได้มาไม่เยอะค่ะอย่างโครงการของที่ทำ Green GDP เนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งของภาครัฐที่เขากระตือรือร้นจะทำอย่างของที่สำนักก็คือโครงการ Green Supply Chain Management แล้วก็มีอันอื่นเช่น Green Industryนะคะมี green mining มี CSR ดีพิมพ์ CSR ของกรมเหมืองอะค่ะ CSR ของกรมโรงงานสิ่งเหล่านี้เขาก็พยายาม create มันขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับมันไอตรงกฎหมายมันเป็น minimum requirement แต่ตรงนี้เป็นตัวกระตุ้นแต่บอกตรงว่าคือมันก็ยังไม่แรงพอแต่อยากจะบอกภาคเอกชนนะคะถึงแม้มันจะไม่แรงพอวันหนึ่งคุณอยู่ไม่ได้เองแล้วคุณจะเดือดร้อนมากกว่าที่ตอนนี้ยอมทำตามที่เราพยายามไกด์ให้ทำนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้ก่อนดร.จุฑารัตน์มองว่าอุปสรรคใหญ่ที่เกิดขึ้นกับทั้งฝั่งทอมและทั้งฝั่งเจอรี่เนี่ยเราคิดว่าอุปสรรคใหญ่ที่เราไปไม่ถึงในจุดที่จะเกิดความยั่งยืนหรือเกิดการพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันคืออะไรครับผม
เอาจริงอ่ะทอมก็ทำงานแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเชิงรับอ่ะไม่ค่อยจะเชิงลุกเท่าไหร่เสียเวลาไปกับการทำหลายๆสิ่งซึ่งไม่จำเป็นอย่างวันนี้พอดีเรื่องจัดบูธจัดอะไรเงี้ยมันก็มีเหตุการณ์เหมือนกันก็ยังบอกน้องทีมงานบอกอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่ได้ให้คุณค่าหรือมูลค่าอะไรขึ้นมามันเป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนฝั่งเจอรี่แล้วเนี่ยเจอรี่ที่ยังไม่โดนจับอ่ะอยากให้มองเจอรี่ที่มันปิดตัวไปแล้วครับมันเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดการที่คุณทำซะตั้งแต่เนิ่นๆน่ะมันดีกว่าสุดท้ายคุณปิดไปนั่นคือศูนย์เลยนะแต่การทำเสียแต่เนิ่นๆเนี่ยเนิ่นเท่าไหร่ลงทุนน้อยเท่านั้นทุกครั้งที่ฉันไปบรรยายที่ไหนเนี่ยจะบอกเลยว่าถ้าโดยเฉพาะปีนี้เขาอะไรนะคะเรื่องสตาร์ทอัพใช่ไหมมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆนู่นนี่นั่นคุณเอาเป้าด้านสิ่งแวดล้อมกับเป้าของธุรกิจอะรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวซะแต่ตั้งแต่เริ่มต้นลงทุนน้อยสุดนะคะของเสียเกิดขึ้นน้อยเท่าไหร่การบำบัดก็น้อยลงเท่านั้นใช่ไหมคะแต่คนที่เริ่มไปแล้วอะไม่เป็นไรก็เริ่มตอนนี้ก็ยังดีกว่าไม่เริ่มเลยยิ่งรอไปสุดท้ายเนี่ยอย่างบางอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยการลงทุนเพื่อที่จะไปบำบัดนะตรงนั้นสมมติโครงการจบแล้วกิจการนั้นจบแล้วแต่สิ่งที่เราต้องลงไปบำบัดตรงนั้นอะทั้งเงินและเวลาซึ่งมันไม่คุ้มเลยทำไปเสียแต่ตอนนี้เลยแนะนำว่าอย่างนั้นค่ะเพราะทอมไม่สามารถไล่ตามทุกคนได้นะคะใครรู้ตัวก่อนก็เอาตัวรอดได้ก่อนนะครับในโลกธุรกิจที่แข่งขันกันอย่างโหดร้ายนะครับอย่างเช่น SCG เป็นต้นนะฮะกรณีลงองค์กรใหญ่ๆเนี่ยไม่เป็นห่วงเพราะเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเขารู้เขาตระหนักอยู่แล้วเขาไม่อยากเป็นเจอรี่นะคะแต่ว่าสำหรับรายเล็กๆเนี่ยเราก็ส่วนมากภาครัฐองค์กรของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจะค่อนข้างให้ความช่วยเหลือกับ SME อยู่แล้วนะคะอย่างรายใหญ่ๆเราก็ให้เขาไปจัดการเองแล้วจริงๆเขาก็พอเขาได้มาเนี่ยเขาก็มาแชร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็รอผลการแชร์จากของ SCG ด้วยอย่างที่พี่ชาตรีบอกนะครับว่าเบนช์มาร์กภายในเนี่ยจริงๆก็อยากจะเบนช์มาร์กแต่ก็จริงๆอาจจะรู้โพซิชันนิ่งอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเราก็อาจจะอยู่ในท็อป3หรือท็อปอยู่ข้างบนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าในสิ่งที่สำคัญคือเราอยู่ในเวทีโลกซึ่งคนอื่นอาจจะไปไกลกว่าเราอาจจะมีแอดวานซ์กว่าเราก็ได้ซึ่งเราก็อยากจะไปเทียบวัดรอยเท้าช้างให้ได้นะครับอีกนิดนึงตรงไอ้ต้นทุนพวกเนี้ยถามอย่างที่มีหลายท่านทวงนู่นนี่นั่นเนี่ยดิฉันก็เข้าใจนะคะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายหรือง่ายแก่การยอมรับว่าสิ่งที่เขาคิดมาว่าต้นทุนสิ่งแวดล้อมแบบเนี้ยเรายอมรับหรือเปล่าแล้วคนอื่นเขายอมรับด้วยหรือเปล่าแต่อันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งสมมุติเรายังไม่ได้ถึงขนาดเป็นที่ยอมรับของคนอื่นๆทั่วโลกหรือว่าต่างประเทศนะคะแต่อย่างน้อยมันเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่ทำให้ภาครัฐเห็นเอาง่ายๆ green GDP เท่ากับ GDP ลบด้วยต้นทุนของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะถ้าดิฉันคิดแบบสมการเด็กๆเลยนะถ้าคุณเพิ่มไอ้ถ้าคุณลดต้นทุนสิ่งแวดล้อมไม่ได้อะคุณก็เพิ่ม GDPผลลัพธ์มันก็มากอยู่ดีใช่ไหมในต้นทุนที่เท่ากันถ้าเราทำให้รายได้มันเพิ่มมากขึ้นได้มันก็โอเค acceptable นะคะแต่ถ้าไม่ได้ลดต้นทุนสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนสิ่งแวดล้อมบอกตรงมันมีอะไรคะมันมีเพดานของมันเหมือนกันลดไปกว่านี้มันก็ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยในเมื่อมันลดไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเราก็ไปเพิ่ม GDP เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมา green GDP เราก็คงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้จริงๆที่อันนี้ก็ของไทยน่าจะเป็นเพิ่งจะเริ่มจริงจังกันในภาคอุตสาหกรรมนะคะแต่ต่างประเทศเขาก็มีคนทำกันมาพอสมควรแล้วแล้วก็เลิกล้มกันไปต่างๆหายกันไปหมดเลยเพราะเขาก็คงรู้สึกว่ามันตัวเลขมันน้อยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ดิฉันคิดว่านี่คือกำไรที่แท้จริงอ่ะนี่คือผลกำไรที่แท้จริงไอ้ green GDP ไอ้ GDP ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นี่มันเป็นตัวเลขหลอกๆยิงชอบคนครับเนี่ยมาเรามาพูดถึงเรื่องตัวเลขพอดีนะฮะเราอยู่กับนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งมีความสามารถในการที่จะคุยถึงเรื่องตัวเลขในอนาคตนะครับโดยเฉพาะที่เป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงทางด้านภาวะเรือนกระจกหรือว่าเรื่องโลกร้อนหรือเรื่องของความแห้งแล้งนะครับต้องให้ท่านอาจารย์วิษณุได้เล่าเลยครับว่าแล้วbeyond นะครับผมเชื่อว่า green GDP เนี่ยไม่ใช่สุดท้ายแต่ว่ามันจะมีอะไรที่มาจาก green GDP อีกเยอะแยะมากมายนะครับอาจารย์คิดเห็นยังไงบ้างครับผมครับจริงๆแล้วอย่างที่ดร.เศษบอกนะครับว่าไอ้ตัว green GDP เนี่ยนะครับมันเป็นแค่ตัวชี้วัดตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับในการนำไปสู่การพัฒนาที่เราเรียกว่า sustainable development คือการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองนะจริงๆแล้วมันมีตัวชี้วัดอื่นๆอีกนะครับตัวชี้วัดที่เราดูเนี่ยหลักๆก็แยกออกเป็น2ประเภทอันหนึ่งคือตัวชี้วัดในเชิงมวลรวม
เช่น Green GDP นะฮะมีพวก Genuine Saving อีกแบบหนึ่งที่เขาใช้วัดกันกับอีกแบบหนึ่งคือการวัดในเชิงมิติในแต่ละด้านไปเลยนะเช่นในเชิงของประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรนะจำนวนทรัพยากรมันล่อยหลอมากน้อยแค่ไหนอะไรทำนองนั้นนะจริงๆแล้วหลักๆก็คือพยายามสร้างดัชนีขึ้นมานะครับเพื่ออะไรฮะก็คือเพื่อให้เราชี้วัดถึงความยั่งยืนนะเราเติบโตไปนะเติบโตแบบยั่งยืนหรือเปล่านะฮะหน้าที่ของนักเศรษฐศาสตร์นะก็คือหนึ่งเลยนะก็คือพยายามพัฒนาเครื่องมือนะฮะที่จะใช้ชี้วัดนะผลที่ออกมาเพื่อเอาไปใช้ต่อในเชิงนโยบายคือพูดง่ายคือเชื่อมต่อนะฮะนักวิทยาศาสตร์นะฮะเอาข้อมูลมาอย่างเช่น Green GDP เนี่ยอย่างที่ดร.วิการดาพูดตอนแรกนะความยากของมันคือจะแปลงค่ายังไงนะฮะจากหน่วยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับให้เป็นหน่วยตัวเงินนี่คือเป็นความยากมากนะครับแล้วก็มันก็มีนะหลายวิธีการเหลือเกินที่จะแปลงค่าของมันนะความน่าเชื่อถือนะก็แตกต่างกันออกไปเพราะแล้วเนี่ยตรงส่วนนี้ผมว่าเป็นความยากนะครับแล้วความยากอีกประเด็นคือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้รู้เยอะในเชิงวิทยาศาสตร์นะนักวิทยาศาสตร์ก็ทำงานของนักวิทยาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ก็ทำงานนักเศรษฐศาสตร์สุดท้ายแล้วมันไม่มีใครที่จะมาเชื่อมนะฮะสภานะระหว่างนักสองบุคคลนี้นั่นเองเพราะตรงนี้ผมมองว่าเป็นประเด็นที่มีความเขาเรียกว่าสำคัญมากนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามองถึงอนาคตแล้วแน่นอนนะครับว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องการใช้ทรัพยากรเนี่ยนะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งนะอย่างที่ดร.จุฑารัตน์พูดถึงนะฮะเรื่องของเสียเรื่องขยะต่างๆผมเองก็ได้เป็นตัวแทนนะครับของประเทศไทยไปคุยเรื่องเกี่ยวกับของเสียจากอาหารนะครับแล้วการสูญเสียจากอาหาร food waste กับ food loss นะครับในเวที APEC นะครับก็เพื่อนบ้าน APEC เราทุกคนเริ่มให้ความสำคัญมากนะครับเขาให้ความสำคัญในตลอดที่ดร.จุฑารัตน์พูดคือในตลอดเชนเลยของเขาเรียกว่าเป็นกรีนใช่ไหมฮะซัพพลายเชนก็คือไล่ตั้งแต่นะเก็บเกี่ยวข้าวสมมตินะฮะหลังจากนั้นมันมีลอสเกิดขึ้นที่เราเรียกว่า post harvest loss ไล่ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงนะ retailing นะพวกค้าปลีกจนกระทั่งไปถึงจานของผู้บริโภคเลยคือการแก้ปัญหาพวกของเสียต่างๆเนี้ยเขาไม่ได้มองแค่ฝั่งผู้ผลิตอย่างเดียวด้วยซ้ำนะครับเขามองฝั่งผู้บริโภคด้วยผู้บริโภคก็ต้องช่วยเหมือนกันนะเช่นคนเอเชียเราค่านิยมคืออะไรเวลารับแขกก็นิยมซื้ออาหารมาเยอะๆใช่ไหมฮะให้แขกอิ่มเหลือไม่เป็นไรค่อยว่ากันใช่ไหมฮะแต่ถามว่าอันนั้นมันก่อให้เกิดของเสียหรือเปล่าก็เป็นประเด็นเช่นกันนะครับตรงส่วนนี้นะฮะก็เป็นที่น่าดีใจผมว่าในอนาคตเนี่ยนะครับทั้งประเทศเราเพื่อนบ้านนะเขาให้ความสำคัญมากขึ้นประเทศไทยเองนะก็นะฮะต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นเช่นกันแล้วก็เป็นที่น่าดีใจถ้าเกิดเรามาลองดูเนี่ยเริ่มมีแผนต่างๆนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรนะครับที่มากขึ้นในเชิงปฏิบัติอย่างผมเองเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปช่วยทำงานนะครับในโครงการแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนะครับของกรมโรงงานเนี่ยนะครับนะก็ตอนนี้ทำอยู่แล้ว15จังหวัดแล้วตอนนี้กำลังต่อท่อจากแผนแม่บทลงมาสู่แผนปฏิบัติการเพื่อให้แผนมันขับเคลื่อนได้จริงๆนั่นเองนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือมีในเรื่องของการจัดระบบการจัดเก็บของเสียนะจากโรงงานใช่ไหมฮะเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องทอมกับเจอรี่ใช่ไหมฮะก็เป็นประเด็นเช่นกันเราก็พบเจอเยอะเลยเช่นปัญหาผังเมืองผังเมืองที่มันควรจะลงไปในโรงงานเนี่ยควรจะต้องอยู่นะสีม่วงตรงนี้นะแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคืออยู่กระจัดกระจายมากอยู่นอกผังนะฮะมันทำให้เกิดการไม่สามารถที่จะจัดระบบได้อย่างถูกต้องคำถามที่ตามมาคือแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงผังเมืองตรงนี้นะฮะมันก็มีจุดอ่อนในเรื่องของการเขียนกฎหมายเข้าไปอีกนะฮะมันก็มีปัญหาเรื่องทอมกับเจอรี่นี่แหละนะเจอรี่ก็จะพยายามหนีทอมให้ได้นะฮะทอมเองก็อาจจะต้องนะเขาเรียกว่าทะมัดทะแมงหน่อยเอาจริงหน่อยนะหรือตรงนี้มันก็เป็นปัญหาเช่นกันแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นให้เห็นนะฮะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในตอนนี้ในเบื้องต้นครับก็ขออนุญาตจบตรงนี้ก่อนครับได้ครับอาจารย์ครับพอดีเมื่อกี้ทางดร.จุฑารัตน์เนี่ยพูดถึงสมการของ Green GDP นะครับแล้วจริงๆเราก็จะเห็นว่าถ้าเราไม่ได้ลดต้นทุนสิ่งแวดล้อมเราเพิ่มแต่ Green GDP เนี่ยเราก็เหมือนว่าจะเพิ่ม Green GDP ไปในตัวแต่จริงๆเนี่ยอยากให้อาจารย์เล่าถึงเรื่องของสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นอย่างเช่นเรื่องของ Shadow Price หรือต้นทุนที่เรามองไม่เห็นเลยนะครับอย่างเช่นกรณีที่เกิดปัญหาแห้งแล้งนะครับหรือเกิดปัญหาเรื่องโลกร้อนมันมีต้นทุนอะไรที่มันอาจจะรุนแรงกว่าต้นทุนที่เราเห็นตายตัวก็ได้นะครับพอดีอาจารย์ทำพยากรด้านนี้ด้วยนะจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงหลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้วก็เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่อยู่ปัจจุบันแต่มันมีคนรุ่นหลังจากเราไปอีกนะครับนะประเด็นปัญหาที่ตามมาคือนะเราจะให้คนรุ่นหลังเนี่ยแบกรับภาระสิ่งที่คนในปัจจุบันเนี่ยก่อขึ้นหรือเปล่า
มันมีความยุติธรรมไหมเกิดขึ้นในเชิงเศรษฐศาสตร์เราพยายามคิดว่าทำยังไงที่จะนะให้เกิดความยุติธรรมนะระหว่างคนรุ่นนี้กับคนรุ่นถัดไปนั่นเองนะหนึ่งในนั้นในปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือในเรื่องของราคานะพวกสินค้าต่างๆที่พวกเราซื้อกันเนี่ยนะโดยทั่วไปนะครับมันมักจะนะไม่คำนึงถึงนะต้นทุนที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมนะหรือระบบนิเวศต่างๆนะครับที่มีคุณค่าถ้าเกิดเรารวมเข้าไปเนี่ยนะครับต้นทุนในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าเป็น external cost หรือต้นทุนภายนอกนะครับถ้าเรารวมเข้าไปราคาสินค้ามันควรจะแพงขึ้นเยอะนะถ้ามันแพงขึ้นเยอะดีไหมถ้าเกิดมองในแง่ของสังคมก็คงดีเพราะคนจะซื้อน้อยลงแต่ถามว่าในเชิงธุรกิจดีป่ะครับคนซื้อน้อยลงหมายความว่ากำไรใช่ไหมฮะกระทบทันทีเพราะในเชิงธุรกิจอาจจะไม่ชอบหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นเช่นกันทีนี้มองประเด็นที่ดร.จุฑารัตน์พูดถึงคือแน่นอนกรีจีดีพีเกิดจากสมการคือ GDP ปัจจุบันใช่ไหมฮะที่เป็น traditional GDP เนี่ยตั้งลบกับต้นทุนแน่นอนถ้าเกิดสมมติเราจะเล่นประเด็นที่ว่าไม่ต้องไปสนใจสิ่งแวดล้อมนะฮะเพิ่ม GDP ให้ได้เพิ่มมากๆใช่ไหมฮะคำถามก็คือตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องเล่นกับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น value creation คือทำยังไงที่จะยกระดับนะสิ่งแวดล้อมไอ้ยกระดับการใช้ทรัพยากรของเราคิดอะไรใหม่ๆยกสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับประเทศอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งเช่นกันนะแต่ถ้าเกิดเราถามว่าถ้าเกิดสมมติมันมีตัวถ่วงเกิดขึ้นก็คือต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมอย่าลืมว่าตัวหน้า GDP ขึ้นแต่ตัวหลังมันก็ขึ้นเหมือนกันสุดท้ายมันก็ขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้เต็มที่แต่ถ้าเกิดเราทำประสานสองพลังขึ้นตัวหน้าใช่ไหมฮะตัว GDP แล้วเราพยายามคงต้นทุนไว้หรือทำให้มันลดลงได้ผมว่ามันจะเป็นการเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเวลาเรามองเรื่อง Green GDP เนี่ยนะครับต้องขอนำเรียนว่ามันเป็นเครื่องชี้วัดนะครับตัวการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนของประเทศคำว่าความยั่งยืนคืออะไรมิติที่หนึ่งคือความอยู่ดีกินดีมีสุขใช่ไหมฮะอันนี้มีความสำคัญมากนะครับความกินดีอยู่ดีไม่ได้หมายความว่าแค่อะไรนะมีเงินใช่ไหมฮะแล้วก็พอแล้วนะฮะแต่มันหมายถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาด้วยนะครับนะฮะคำว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือนอกจากจะดูในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับตัวระบบนิเวศได้มีงานศึกษาจริงๆแล้วกินGDPที่คำนวณเนี่ยนะครับของทางทีมอาจารย์เศรษฐ์แล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับก็คือมันเป็นแค่ approach หนึ่งกินGDPเนี่ยอีก approach หนึ่งนะฮะเขาจะมุ่งคำนึงด้วยนะครับถึงบริการของระบบนิเวศนะหรือ ecosystem service ที่เขาเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนผสมนะของทั้งหมดนั่นเองนะฮะถ้าเกิดเราเอา green GDP ตรงส่วนนี้นะฮะแล้วก็รวมไอ้มูลค่าของระบบนิเวศด้วยเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเป็น subset เป็นกรอบใหญ่มากขึ้นนะครับของ green GDP ที่คำนวณในปัจจุบันนั่นเองนะครับครับผมเมื่อกี้อาจารย์แตะถึงเรื่องของราคาครับคือสมมติว่าถ้าเราผู้ประกอบการอยากขายของเนี่ยแน่นอนว่าถ้าขายแพงคนอาจจะไม่ซื้อถ้าขายถูกเนี่ยอาจจะมีวอลลุ่มขนาดมหึมาก็ได้นะครับแต่ปัญหาคือถ้าต้องการลงทุนถ้านั้นสิ่งแวดล้อมเนี่ยราคาจะต้องสูงขึ้นอาจารย์คิดว่าเราในฐานะสมมติถ้าเราเป็นผู้ประกอบการอยากจะส่งเสริมผู้ประกอบการเนี่ยให้ลงทุนถ้าสิ่งแวดล้อมแล้วราคามันต้องแพงขึ้นperception ของคนหรือ willingness to pay เนี่ยมันจะออกเป็นรูปแบบไหนครับครับก็แน่นอนนะฮะในเชิงของหลักการทั่วไปอยู่แล้วนะถ้าเกิดเราต้องการจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่มีทางที่ทุกคนจะได้ประโยชน์ทุกคนจะต้องมีคนได้มีคนเสียแต่คำถามที่ตามมาคือเราจะชดเชยคนที่เสียอย่างไรนะครับแล้วทำให้คนที่เสียเนี่ยยินยอมที่จะร่วมมือด้วยอันนั้นคือโจทย์หลักนะภาครัฐเองก็สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบในช่วงแรกถ้าเกิดสมมติหน่วยธุรกิจใช่ไหมฮะจะต้องเผชิญกับโอ้โหต้นทุนในการปรับตัวนะฮะทางด้านสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นเขามีต้นทุนในช่วงแรกก็คงจะต้องช่วยแต่ว่าระดับของการช่วยก็ต้องดูกันไปตามความสามารถแต่ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยตลอดชีวิตตลอดไปนะฮะเราเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมทารกใช่ไหมฮะนะหรืออินแฟคอินดัสทรีนั่นเองเราต้องช่วยแล้วไปไงฮะมีเขาเรียกว่ากำหนดเวลาที่จะค่อยๆลดความช่วยเหลือลงและในขณะเดียวกันก็นะเขาเรียกว่ามันทำได้หลายแบบเช่นนะปัจจุบันเราสามารถทำได้โดยการเรื่องของระบบภาษีและการให้เงินอุดหนุนเช่นรัฐบาลมีการเก็บภาษีนะทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอาจจะมาจากด้านไหนก็ตามแต่ถ้าเราเก็บมาได้เนี่ยนะครับแล้วเราเอาภาษีก้อนนี้ฮะไปอุดหนุนให้กับภาคเอกชนที่เขาตั้งใจที่จะนะลดมลพิษลงมันเหมือนกับเป็นวินวินที่เป็นดับเบิลดิวิเดนนั่นเองในภาษาวิชาการนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันครับนี้ผมขออนุญาตกลับมาที่ฝั่งทางเอกชนนะครับผมSCG เนี่ยน่าจะต้องลงทุนนะครับหรือว่ามี management ในเชิงของสิ่งแวดล้อมเยอะมากเลยนะครับทางฝั่งของต้นทุนเนี่ยทาง SCG คิดว่าเราบาลานซ์ระหว่างสิ่งที่ต้องลงทุนกับสิ่งที่เราจะไปหามาได้เนี่ยยังไงครับผมครับ
จริงๆต้องยอมรับนะฮะว่าการทำสิ่งแวดล้อมไม่ดีเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งนี่คือทำไมเราต้องมาคุยกันวันนี้นั่นก็คือความจริงนะฮะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราไม่ได้วัดกันนะฮะที่ตัวนี้ซึ่งถึงแม้เดี๋ยวขอนิดหนึ่งเรื่องการวัดนะฮะGDP ที่อาจารย์วิษณุบอกก็คือมันเป็นการวัดอย่างหนึ่งนี่ยังไม่รวมว่าวัดเสร็จแล้วมันทำอะไรถูกไหมฮะซึ่งมันก็เป็นอีกเรื่องที่ยาวพอสมควรนะฮะจริงๆการวัดเนี่ยถ้าคนเคยทำเรื่อง LCA เนี่ยจะรู้ว่าแม้แต่ LCA ทั้งโลกมันยังไม่คอนเซนซัสกันเลยว่ามันจะวัดกันยังไงเพราะการวัดพวกนี้มันเป็นผมก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะการแปลงให้มันเป็นหน่วยเดียวกันแล้วมารวมกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ว่าถ้าไม่เริ่มทำมันก็ไม่เห็นทางอย่างน้อยเนี่ยลองทำดูผิดถูกทำไปก่อนนะฮะเพื่อให้มันมีตัววัดอย่างน้อยเนี่ยเป็นเบสิสเดียวกันหรือไอเดียวกันถึงแม้มันจะถูกต้องระดับหนึ่งเนี่ยมันก็ได้เอามาใช้งานพอวัดเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะรู้ว่าเออคนนี้เป็นยังไงอีกคนนี้เป็นยังไงนะฮะเพื่อมาเบนช์มาร์กที่บอกแล้วก็ผมเชื่อว่าที่บอกว่าสิ่งแวดล้อมเป็นคอสเนี่ยแต่ถ้าเรามีข้อมูลที่ดีสามารถสร้าง awareness ให้กับผู้บริโภคได้ผมคิดว่าผู้บริโภคจำนวนหนึ่งเนี่ยสามารถ accept cost นั้นได้ถ้ามันไม่ต่างกันมากนักแต่ถ้าต่างกันมากเนี่ยคนโดยทั่วไปนะต้องยอมรับความจริงเขาดู value กับตัวเองเป็นหลักนะฮะ เวลาซื้อของ value ตัวเองเยอะแค่ไหนแล้วค่อยไปดูสิ่งแวดล้อมโดยข้าง ถ้า cost ไม่ต่างกันมากแต่ว่ามี value ทางด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเข้ามาผมคิดว่าผู้บริโภคยอมรับได้เพราะนั้นในปัจจัยเรื่องเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องสำคัญทำไงถึงจะตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมและทำให้คอสเนี่ยไม่แตกต่างกันอย่างเป็นนัยสำคัญซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยยอมรับได้ผมก็ไปคุยเคยไปประชุมต่างประเทศคุยกับผู้ผลิตต่างประเทศทั่วโลกเหมือนกันหมดแล้วฮะมีปัญหาเดียวคือผลิตแล้วไม่มีคนซื้อถ้าเกิดเอาดีต่อ environmental 100% เลยนะฮะแบบจ๋าเลยเนี่ยผลิตไปแล้วไม่มีคนซื้ออย่างไบโอเบสอย่างบางเรื่องไบโอเบสปิโตเคมีก็มีคนพยายามจะทำหลายคน SCG Chemical ก็เคยลองทำมาดูแต่ว่าต้นทุนมันสูงมากมันยังไม่สามารถเป็นคอมเมอร์เชียลได้เนื่องจากว่าผู้บริโภคยังไม่ยอมรับในความแตกต่างของราคาประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือที่ผมดูแล้วอีกนิดนึงก็คือ เรื่องอยากจะแตะเรื่องข้อมูลชนิดนิดนึงนะฮะคือเท่าที่อันนี้อาจจะเป็นข้อเสนอแนะก็ได้เท่าที่ไปคุยกับหลายเพื่อนบ้านเลยก็ตามแม้แต่ไปในวงของกินเฮาแก๊สที่จะลองทำเรื่อง emission trading ครับเป็น voluntary basis เนี่ยปรากฏว่าจะตั้งเป้ายังไงในเรื่องของใบอนุญาตการปล่อยข้อมูลที่ขาดจริงๆก็คือข้อมูลของเราเองแหละก็คือเราไม่มี benchmark ว่ายังไงเรียกว่าดียังไงเรียกไม่ดีสุดท้ายมันก็ใช้ historical data หรือ grandfathering basis เนี่ยซึ่งเท่าที่ไปดูจากต่างประเทศเนี่ยการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลเนี่ยไม่มีทางอื่นนะนอกจากว่ารัฐออกกฎหมายให้รายงานแต่อาจจะไม่มีบทลงโทษนะครับแค่ให้รายงานแต่ไม่รายงานก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกแต่บริษัทที่เขาทำไอโซอะไรพวกนี้พอมีกฎหมายมาเขาต้องรายงานนะแต่ว่าการรายงานเนี่ยจะทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลแล้วก็จะไปทำอะไรก็ได้แต่ถ้าทำออกมาเป็นพรบิกยิ่งดีไม่ประกาศบริษัทก็ได้จะบอกค่ากลางเป็นเท่านี้อะไรเป็นเท่านี้นะอันนี้ผมก็เห็นหลายๆประเทศเขาทำกันเหมือนกันไม่งั้นข้อมูลไม่มีทางเพราะอย่างเอกชนไปขอกันเองเขาก็กลัวเราไปรู้คู่แข่งกันอะไรอย่างนี้นะเขาก็จะไม่ให้นะอันนี้เป็นเรื่องของเลขเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของที่ดร.จุฑารัตน์พูดผมว่าเรื่องของgreen supply chain หรือว่าใน SCG เรียกว่า SCG SD pathway เนี่ยอันนี้ก็ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าจะส่งเสริมและคิดว่าเป็นช่วยได้ในเรื่องของที่บอกบริษัทใหญ่ช่วยบริษัทเล็กหรือว่าบริษัทเราทำแล้วเนี่ยก็ขยายไปยังซัพพลายเออร์คัสเตอร์นะฮะในซัพพลายเออร์เราก็ถ้าใครทำเป็น GI ไฟเนี่ยก็ถูกบังคับอยู่แล้วซึ่งไปถึงซัพพลายเออร์ด้วยใช่ไหมซัพพลายเออร์ยังไงคุณต้องเข้า GI Green Industry อย่างน้อยประกาศเจตนารมณ์ว่าต้องทำหรือมี action plan ใช่ไหมฮะนะฮะให้มีเจตนารมณ์ว่าจะต้องทำนะมี initiative ยิ่งดีคือถ้าเข้ามาในระบบทั้งหมดเนี่ยมันก็จะขยายวงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยคนก็จะช่วยได้มันก็ขยายไปแล้วก็ส่วนคัสเตอร์ส่วนใหญ่เราจะเริ่มจากที่เราขายโปรดักต์ที่เป็นกรีนให้กับลูกค้าส่วนการไปช่วยเนี่ยก็
ก็จะระดับหนึ่งเนื่องจาก customer ส่วนใหญ่เราบังคับเขามากไม่ได้เราจะเน้นที่เราขายพวก eco product ไปให้เขามากกว่านะฮะแล้วส่วนนอกจากตัวเราดีแล้วทำให้ supplier ดีขายของที่ดีให้ customer แล้วไปช่วย customer บ้างแล้วก็นอกนั้นก็เป็นองค์กรอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็เป็นระยะที่4ที่เรามีแผนว่าจะทำเหมือนกันนะฮะที่ TSCG ครับขอบคุณครับขออนุญาตถามพี่ชาตรีนิดเดียวครับเรื่องของเทคโนโลยีครับเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีที่ดีนะครับเราสามารถลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้นะครับแต่ว่าถ้าตอนนี้ SCG เนี่ยถือว่าสมมติสุดยอดแล้วนะครับครับเรามีอะไรใหม่ๆเข้ามาไหมครับในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะสามารถเยียวยาหรือว่าลดผลกระทบตรงนี้ได้ครับผมคิดว่าคีย์เลยจริงๆ SCG ตอนนี้ลงทุนทางด้าน R&D เยอะมากนะฮะตามนโยบายของแต่ท่านกรรมการผู้จัดการคนก่อนคุณการผมว่าคีย์ซักเซสเลยถึงตอนนี้มีการพูดถึงกันอยู่ก็คือทำยังไงถึงจะอินทิเกรตทางด้าน SD ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือทางด้านสังคมเนี่ยอินทิเกรตให้เข้ากับ business เลยคือไม่มองแยกกันนะครับคุณทำธุรกิจเนี่ยคุณเอาทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นธุรกิจเลยนะยกตัวอย่างเช่นผมอย่าง SCG Chemical มีโปรดักต์อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตอนนี้คอมเมอร์เชียลนะบูดได้ก็คือเป็น R&D เหมือนกันทำปกติเมื่อก่อนนี้เรามีโรงโอลิฟินเนี่ยแล้วในเฟอร์เนสเนี่ยฮะครับก็มันมีเอฟเฟนซี่ระดับหนึ่งเราก็เคยซื้อของจีนของต่างประเทศมาโค้ดไอ้ทิวในเฟอร์เนสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้พลังงานประหยัดลงบอกว่ามีปัญหาคือมันซื้อมาแล้วมันก็ร่อนมั่งอะไรบ้างใช้ไม่ทนไม่ดีเราก็เลยทำ R&D เองร่วมกับทางธุรกิจเซรามิกของเราว่าเราก็ชำนาญก็ปรากฏว่าได้โปรดักต์ออกมาซึ่งสามารถไปเคลือบแล้วอยู่ได้ทนนานเป็นเซรามิกโคตติ้งอะไรพวกนั้นใช่ไหมฮะเป็นสารโคตติ้งไม่ใช่เป็นเซรามิกเป็นสารโคตติ้งกับอิฐทนไฟเคลือบกับผนังไม่ได้เคลือบที่ท่อเคลือบที่ผนังและทำให้สามารถประหยัดพลังงานไปได้ 3-5%ตอนนี้เนี่ยไอตัวนี้ก็เลยทำคอมเมอร์เชียลขายทั่วโลกเลยตอนนี้ไปขายที่เกาหลีเนี่ยไอโรงโอลิฟินเกาหลีเนี่ยซื้อเกือบจะทุกโรงนะฮะครับก็อันนี้ก็เป็นสินค้ายกตัวอย่างอันเนี้ยก็เป็นสามารถที่จะเอาโจทย์ทั้งนั้นสิ่งแวดล้อมมาทำเป็นธุรกิจเลยคือแทนที่จะมองแยกกันเนี่ยมองเอา sustainable หรือเอา environment หรือเอาพวกเนี้ยมาผนวกกันเป็นเรื่องของธุรกิจไปเลยถือว่าเป็นเจอรี่ตัวใหญ่ที่มีวิชั่นสุดยอดนะครับครับไม่แน่ใจว่าทางข้างล่างมีคำถามที่อยากจะช่วยร่วมแชร์กับทางบนเวทีไหมครับว่าเราสงสัยหรือมีประเด็นไหนบ้างมีไหมครับทางพี่จาก IRPC ใช่ไหมครับมีประเด็นไหนที่อยากจะแชร์บนเวทีไหมครับเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับที่ว่าดินดาเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคืออย่างนี้อาจารย์เคยได้ยินมาว่าอย่างการที่เราอยากจะเพิ่ม GDP เนี่ยจริงๆ GDP เองเนี่ยมันก็เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งนะที่กำลังบอกว่าเรากำลังบริโภคเยอะขึ้นใช่ไหมครับที่เราพยายามจะทำให้โตกันเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เรากำลังผลักดันให้มีการบริโภคมากขึ้นและส่วนหนึ่งแน่นอนนะครับต้นทุนมันก็คือมาจากวัตถุดิบของโลกนะครับธรรมชาติหรืออะไรต่างๆเหล่านี้จริงๆผมกำลังจะบอกว่าตัวนี้คือถ้าเปรียบเทียบอ่ะมันก็น่าจะเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นตัวที่บอกอยู่แล้วล่ะว่าเรากำลังใช้มากเท่าไหร่และผมก็ดีใจนะครับที่ว่าเรามาสนใจในเรื่องของกรีน GDP เนี่ยเพราะถ้าหักลบอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมีการหักลบมองหาตัวที่เป็นเขาเรียกกำไรหรือความคุ้มค่าจากการทำกิจกรรมหรือการบริโภคนั้นๆนะครับเพียงแต่ว่าผมมาสนใจต่อไปจากนี้ว่าถ้าสมมุติเรามีไอ้ตัว Green GDP มาตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรต่อแบบเหมือนกับภาครัฐหรือว่าทางคนที่เกี่ยวข้องอยากจะผลักดันให้ตัวเนี้ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงในสังคมของเราอะครับครับเราจะหรือจะผลักดันให้เกิดการหมุนของเศรษฐกิจหรือวิธีการคิดวิธีการผลิตวิธีการบริโภคอย่างไรครับนะครับเพราะว่าถ้าสมมติตัวนี้มันเกิดผลักดันได้จริงๆนะฮะสมมตินะครับนั่นหมายถึงว่าเอ้ยเรากำลังทำสิ่งที่คุ้มค่าอยู่ถูกไหมฮะและมันจะยั่งยืนตรงนี้ต่างหากที่ผมกำลังสนใจมองถึง next step ละไอ้ขั้นตอนที่บอกว่าเอ้ยเราค้นคว้าไงนี่ผมเชื่อทางวิทยาการละนะแต่ว่าที่แชร์เมื่อกี้คืออยากจะให้หนึ่งก็คืออยากให้ลองปรับความคิดคือหนึ่งเนี่ยคือเราอาจจะต้องสื่อสารกับทางผู้บริโภคไหมว่าเอ้ยทุกวันนี้ที่เราไปมุ่งไอ้ GDP ขึ้นเนี่ยนี่คือกำลังมันตัวเลขมันชี้อยู่แล้วก็คือเรากำลังทำลายโลกเท่านั้นแหละครับครับ
นะครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังมีอีกตัวหนึ่งบอกว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันคุ้มค่าเพียงพอเนี่ยครับแล้วก็ขยายความคิดนี้ออกไปนะครับแล้วจะต่อยอดยังไงใช่ไหมครับใช่ใช่ตรงนี้ฮะทางดร.จุฑารัตน์มีอะไรทางฝั่งภาครัฐที่จะมาเชื่อมต่อหรือว่าเอาไปต่อยอดยังไงได้บ้างไหมครับจริงๆประเด็นของเรื่องทางฝั่งผู้บริโภคเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกันอยู่หลายครั้งแล้วแต่ก็เอาจริงๆว่าผู้บริโภคเราก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญใช่ไหมคะในอันนี้แค่ในมุมมองของตัวเองนะคะเราจะรอเขาไม่ได้เอาจริงๆเราไม่สามารถรอจนกว่าผู้บริโภคจะตระหนักเนี่ยคงไม่ทันการดิฉันเคยคุยกับทางผอ.เดชาหรือหลายๆทางทีมงานอยู่เหมือนกันว่าเราอาจจะต้องยัดเยียดข้อมูลให้เขาเห็นอย่างสมมุติว่าอย่างที่ของกระทรวงทำเรื่อง Green Industry นะคะมันก็จะมีโลโก้ไปติดเงี้ยมีลาเบลไปติดว่าเลเวลไหนเลเวลไหนได้ Green Industry แล้วอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเราให้เขาเห็นทุกวันทุกวันถามว่าเมื่อก่อนนี้ใครรู้จักโลโก้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ไม่รู้จักหรอกเห็นไปเห็นมาเออมันอะไรวะเห็นบ่อยหลายครั้งเข้ามันก็ต้องเอ๊ะกันบ้างต่อมเอ๊ะมันก็ต้องทำงานบ้างใช่ไหมคะทุกวันนี้ดิฉันยังเคยเห็นไอ้โลโก้ของ Green Industry เลยขนาดใน1ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเล็กมากนะหูยิบเลยสารพัดอะไรใช่มั้ยมันก็ยังเอ๊ะสีมันก็สวยดีมันก็ดูอ๋อมีด้วยดิฉันก็ยังเสนอไปว่ามันต้องอย่างเช่นสมมติเปิดเชลฟ์เลยเชลฟ์นี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นกรีนถ้าเขาเห็นทุกวันทุกวันเห็นอยู่ว่าน้ำมันขวดนี้กรีนกับน้ำมันขวดนี้ไม่มีอะไรธรรมดาทั่วไปถ้าวันหนึ่งที่มันสามารถทำให้ราคามันไม่ต่างกันเยอะเขาก็อันนี้มันก็น่าจะดีกว่านะเพิ่มเงินอีกแค่ไม่กี่บาทกับการที่จะเป็นคนดีของสังคมอย่างเมื่อกี้พอดีเจออันหนึ่งค่ะเขาเป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในงานของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ทำจานจากกาบหมากตอนแรกเดิมคือด้วยความเป็นคนกรุงเทพกาบหมากคืออะไรยังไม่รู้จักเลยเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปคุยกับเขามันเป็นเรื่องที่ง่ายๆเขาแค่เอากาบหมากที่ยังไม่แห้งเข้าเครื่องปั๊มปั๊บพอกาบหมากมันแข็งเนี่ยมันแข็งมากมันอยู่อย่างนั้นได้เขาบอกใช้ซ้ำล้างได้สองสามครั้งแต่ห้ามแช่นะเดี๋ยวมันเปื่อยเพราะมันเป็นใบพืชใช่ไหมคะครับอย่างเงี้ยก็เป็นต้นก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแต่พอเห็นผลิตภัณฑ์เขาแล้วถามลูกค้ามากน้อยแค่ไหนแคบมากไอ้นี่พอหยิบขึ้นมารู้สึกแพ็คนั้นจะ10 ใบราคาเท่าไหร่คะ120พระเจ้า120แม่ค้าก็คือใบละ12 บาทใช่ไหมแม่ค้าไม่มีใครกล้าลงทุนหรอกค่ะเขาบอกว่าต้องมันต้องมีปริมาณมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราผลิตมากมันก็ราคามันก็ถูกลงและอย่างนึงบางทีผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันต้องมีการพัฒนาอย่างของเขาก็จะเป็นพวกจานรูปทรงต่างๆฉันก็ถามเขาว่าไม่มีแบบที่มันมีฝาปิดแบบกล่องโฟมจะได้ไปใช้แทนที่โรงอาหารที่ทำงานจะได้เลิกใช้เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กล่องโฟมเขาใช้กล่องพลาสติกไม่รู้มันจะดีกว่าตรงไหนในการใช้กล่องพลาสติกไม่ค่อยมั่นใจพอเห็นอันนี้ใช่ไหมมันก็แล้วเขาบอกมันไม่ต้องใส่สารเคมีอะไรเลยแล้วพอดีเพื่อนที่เป็นคนต่างจังหวัดเขาก็บอกว่ากาบหมากเนี่ยเวลามันแห้งแล้วแข็งมากมันจะอยู่ตัวของมันงั้นเลยคือเขาใช้ตอนเด็กๆ เขาไปนั่งลากกันอะเอานั่งไปแล้วก็ให้เพื่อนลากเล่นกันเนี่ยเขาบอกมันแข็งขนาดนั้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติย่อยสลายได้แต่ตลาดมันยังไม่กว้างพอแต่พอดีผู้ผลิตรายนั้นก็อาจจะยังไม่ได้ถึงมีมุมมองที่กว้างมากแต่อย่างน้อยเขาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เขามีอยู่ในบ้านเขาอย่างเงี้ยฉันก็มองสมมติอย่างเงี้ยเห็นปุ๊บตัวเองยังอยากใช้เลยยังก็เลยรู้สึกว่าฉันขอเลือกใช้เทคนิคยัดเยียดให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลเหล่านี้แต่อย่าไปใช้แบบตัวเลขข้อมูลเยอะๆอ่ะให้มันเห็นโลโก้เพราะมันเห็นโลโก้เห็นภาพคนเราจะจำภาพได้มากกว่าเมื่อไหร่เห็นภาพอะต่อมเอ๊ะทำงานแล้วเดี๋ยวที่เหลือเขาไปหาเอาเองไม่เป็นไรไม่ต้องไปยัดเยียดตัวเลขให้เขาเยอะๆครับขอบคุณครับก็คงภาครัฐคงช่วยส่งเสริมนะครับเมื่อได้ตัวเลขกรุ๊ป GDP ไปแล้วก็คงไปดูว่าจะสามารถช่วยส่งเสริมหรือผลักดันได้ยังไงบ้างออกมาในหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวคงต้องดูต่อไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้จบที่ Green GDP มันมี Beyond เยอะนะครับมันมีเรื่องของ Happiness มีเรื่องของอะไรอีกต้องมากมายนะครับไม่ทราบมีอีกสักหนึ่งคำถามไหมครับน้องๆ นักศึกษานะครับไปหมดแล้วนะครับรีบกลับไปเรียนนะครับไม่อยู่จริงถ้ายังไม่มีผมขออนุญาตนะเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับก่อนหน้านี้แล้วก็ของดร.จุฑารัตน์นะครับคือประเด็นในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใช่ไหมฮะที่บอกว่า GDP เนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะขับเคลื่อนนะฮะจากทางด้านการบริโภคจริงๆก็ถูกต้องนะฮะคือโดยหลักของโมเดลทางเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วนะเราได้รับอิทธิพลนะมาจากชาติตะวันตกแล้วเราก็เชื่อว่าการบริโภคเท่านั้น
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มันยิ่งโตยิ่งโตเพราะเขาจะออกทุกๆมาตรการอะไรก็ตามแต่สุดท้ายให้มาจบที่การบริโภคนั่นเองเพราะตัวผมเองก็เชื่อนะครับเหมือนกับนะฮะทุกท่านนะฮะในแง่ของการหยุดนะทำลายสิ่งแวดล้อมนะฮะหนึ่งเลยควรจะต้องเริ่มจากตัวการบริโภคนั่นเองนะครับซึ่งก็มาจากตัวผู้บริโภคนั่นเองนะได้มีการศึกษานะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานะบอกว่าขั้นตอนที่ดีที่สุดเลยที่จะเขาเรียกว่าคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์นะก็คือการสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคได้รู้นะถึงผลกระทบที่เขาสร้างต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะตรงนี้เองเนี่ยตอนที่ผมไปประชุมในเรื่องฟู้ดเวสต์กับฟู้ดซอสของเอเปกเขาก็ได้มีการนำเสนอเขาบอกว่าเออวิธีการที่มีประสิทธิผลนะที่มันเกิดขึ้นก็คือการใช้การรณรงค์นี่แหละแคมเปญใช้โซเชียลมีเดียแต่โซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยผมฟังผมดูแล้วมันรู้สึกว่ามันดึงดูดใจนะครับให้เราเนี่ยนะครับผันตัวเองนะลดเลิกนะฮะในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะผมมองว่าส่วนหนึ่งที่ภาครัฐน่าจะช่วยได้หรือภาคเอกชนก็คือการพยายามคิดนะหาการรณรงค์อะไรก็ตามแต่ที่ผมว่าให้มันเป็นเขาเรียกเฟรนลี่ใช่ไหมฮะแล้วก็ดึงดูดสร้างความตระหนักให้ได้มากขึ้นนั่นเองอันนั้นคือประเด็นแรกก็คือการช่วยสร้างความตระหนักนะครับอีกอันนึงที่ผมเห็นนะฮะก็คือในเรื่องของระบบการใช้มาตรการอย่างเช่นต่างประเทศเนี่ยนะครับนะประเทศเกาหลีที่ผมเห็นนะฮะก็คืออย่างบ้านเราเนี่ยเวลาทิ้งขยะครัวเรือนเราจะทิ้งเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมฮะเราจ่ายค่าขยะเป็นรายเดือนเก็บไปแต่ถ้าเป็นต่างประเทศหลายประเทศนะฮะเขาชั่งกิโลคุณทิ้งมากคุณจ่ายเยอะก็เรียกเป็น volume based system นี่คือการวางระบบโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์เข้ามาแล้วมันจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาจะเริ่มคิดละต่อไปนี้จะทิ้งอะไรเนี่ยนะถ้าเกิดทิ้งเยอะเขาจ่ายมากตอนนี้จะทิ้งยังไงให้มันนะคุ้มค่ามากที่สุดสำหรับเขานี่คือการขับเคลื่อนอีกด่านนึงที่มาจากภาครัฐได้และท้ายที่สุดเราคุยกันตอนจบครับว่าการรณรงค์เนี่ยมันไม่ได้จบแค่พวกเราแต่มันต้องปลูกฝังมันตั้งแต่เด็กนะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูสมัยประถมมัธยมอนุบาลอะไรก็ตามแต่คำถามคือเรามีการสอนพวกสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะครับมากน้อยแค่ไหนในบทเรียนถ้าจะไม่มีเลยหรือมีน้อยมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเด็กยังไม่อินโตขึ้นมาให้เขาเปลี่ยนที่สายเปลี่ยนยากมากเพราะก็มีการพูดถึงนะฮะมาตรการระยะสั้นที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้และมาตรการระยะยาวคือการจะต้องลงไปถึงตัวรากที่มันเกิดขึ้นคือเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคกันเองครับก็ขอฝากไว้ตรงนี้ครับครับผมก็พอดีเวลาเราค่อนข้างจำกัดนะครับผมอาจจะต้องขออนุญาตเชิญทั้ง3ท่านเนี่ยมาเสวนาด้วยกันอีกครั้งในรอบปิดโครงการก็คือเดือนธันวาคมนะครับเพราะว่าตอนนั้นคงจะมีตัวเลขมีกระบวนการคิดน่าสนใจเยอะนะครับในท้ายนี้ผมขออนุญาตพี่ชาตรีช่วยทิ้งท้ายแนวทางหรือว่าแนวคิดเกี่ยวกับทางด้านการผลิตอย่างยั่งยืนไว้สักนิดนึงครับผมครับครับผมในฐานะผู้ผลิตนะฮะก็จริงๆที่ผมบอก Triple Bottom Line เนี่ยคือเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการผลิตเนี่ยยังไงผลิตยังไงมันก็กระทบสิ่งแวดล้อมฮะมันหนีไม่พ้นตอนนี้มันจะบาลานซ์กันยังไงที่จะให้มันดูกระทบอยู่ในระดับที่พอดีแล้วก็ยอมรับได้นะฮะอันนี้คือความทิศทางที่ควรจะไปนะฮะคือคงที่ผมบอกอะมันเป็นไปไม่ได้ผลิตยังไงมันต้องมีกระทบสิ่งแวดล้อมเราใช้รีสอร์ททรัพยากรมีอิมิชชั่นนะครับทำยังไงที่กระทบอยู่ในระดับที่พอดีจริงๆตัววัดลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะช่วยได้ว่าในเทคโนโลยีในโลกนี้มันมีอันไหนที่ดีที่สุดbase available technology อันนี้คือเสน่ห์ของตัววัดต่างๆถ้าเรามีหมดเนี่ยมันจะช่วย benchmark ได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเรามีแกปที่จะ improve ไหมอะไรยังไงนะฮะอันนี้ในฐานะผู้ผลิตในฐานะผู้ที่ไปสัมมนาอะไรที่เกี่ยวกับผู้บริโภคตัวเองเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าผู้บริโภคเนี่ยที่อย่างที่อาจารย์สนุพูด awareness เป็นเรื่องสำคัญที่สุดและเป็นเรื่องที่สร้างยากที่สุดด้วยเมื่อไหร่ที่ผู้บริโภคมี awareness เขาจะยอมจ่ายในแกปที่มากขึ้นถ้าคนไม่มี awareness ก็หรือมี awareness น้อยเขาจะเลือกสิ่งที่เขาคิดว่ามี value กับเขามากที่สุดนั่นก็คือถูกที่สุดและดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นธรรมดาของเพราะนั้นการสร้าง awareness ให้รู้จักสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากขึ้นหรือตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเขาจะสามารถที่จะเลือกซื้อยอมจ่ายแพงขึ้นสำหรับสิ่งแวดล้อมซึ่งเราต้องยอมรับว่าสิ่งแวดล้อมมันมีคอสนะฮะอันนี้คือที่ผมฝากไว้ครับขอบคุณครับ
ครับต้องขอบพระคุณเหลือเกินนะครับกับวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับที่เสียสละมาในวันนี้นะครับคำถามทั้งหมดเนี่ยผมจริงๆผมมีส่งคำถามให้แต่คำถามที่ถามเนี่ยไม่ได้ถามที่ส่งให้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆผมอยากรู้ในเรื่องที่วิทยากรทั้ง3ท่านเนี่ยท่านเชี่ยวชาญมากๆก็ให้เกิดประโยชน์กับพวกเราด้วยนะครับและหวังว่าเราจะได้ติดตามในโครงการนี้นะครับทั้งในช่วงที่จะมีการปิดตัวนะครับในเดือนธันวาคมนะครับขออนุญาตเรียนเชิญอีก1ครั้งนะครับวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านด้วยนะครับท่านอาจารย์วิษณุอัธวานิชนะครับท่านดร.จุฑารัตน์นะครับอาชวะรัตน์รัฐถาวรนะครับแล้วก็พี่ชาตรีชื่นชมสกุลนะครับครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียสละนะครับมาร่วมงานตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับแล้วขอให้นะครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ